นายแพทย์พีระพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานำร่อง14กิโลเมตรจะมีรูปแบบแตกต่างกันตามแต่บริบทของชุมชนและไม่กระทบต่อการเดินเรือรวมทั้งการไหลของน้ำเพราะระดับความสูงของน้ำหน้าเสาเพิ่มขึ้นประมาณ3เซนติเมตรเท่านั้นส่วนแผนการพัฒนาพื้นที่ระยะนำร่อง14กิโลเมตรใช้ระยะเวลา18เดือนงบประมาณอยู่ระหว่างสรุปผลของคณะที่ปรึกษาแต่กรุงเทพมหานครยืนยันใช้งบประมาณต่ำกว่า 14,000 ล้านบาทขณะหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเริ่มดำเนินการไตรมาสแรกของปี2560